ถ้าไม่นัดกันคงไม่เกิดขึ้นเพื่อนแตงโมเปิดใจโทษตัวเองก่อนพบร่างดาราสาวถ้าไม่นัดกันคงไม่เกิดขึ้นเพื่อนแตงโมเปิดใจโทษตัวเองก่อนพบร่างไร้วิญญาณเพื่อนหลังนัดกันไปเที่ยวแต่ตัวเองไปสายเลยไม่ได้ลงเรือไปด้วยจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์กระทั่งช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาของวันที่26กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้พบร่างไร้วิญญาณของนักแสดงสาวลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากท่าเรือพิบูลสงครามไม่กี่เมตรหลังใช้เวลาค้นหานานเกือบ40ชั่วโมงทั้งนี้ก่อนที่จะพบร่างไร้วิญญาณของดาราสาวข่าวสดบันเทิงออนไลน์มีโอกาสได้พูดคุยกับหน่งหนึ่งในเพื่อนสนิทแตงโมนิดาซึ่งเป็นเพื่อนคนสุดท้ายที่ดาราสาวโพสต์สตอรี่ไอจีและแท็กถึงเนื่องจากในวันที่เกิดเหตุได้นัดกันไปลงเรือชมวิวและถ่ายรูปกันกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ตนเองมาสายจึงไม่ได้ไปลงเรือไปกับเพื่อนๆก่อนจะมาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับดาราสาวตามที่เป็นที่ข่าวดังเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังหน่อยคือต้องบอกก่อนว่าโหน่งไม่ได้อยู่บนเรือลำนั้นแต่โหน่งก็เรียกได้ว่าแทบจะอยู่ในเหตุการณ์นั้นเรื่องของเรื่องวันนั้นโหน่งโมและกระติกมีการนัดไปเที่ยวตามประสาเพื่อนสาวที่ไม่ได้เจอกันนานแต่ด้วยความที่ว่าจะนัดไปร้านอาหารก็กลัวโควิดเลยคิดว่างั้นเดี๋ยวจะหาที่ส่วนตัวกันไปจนกระติกมาเสนอว่ามีเพื่อนที่ชื่อปอเอาเรือไปก็เลยชวนกันไปด้วยกันแต่ทีนี้ถ้าไปกันสี่คนมันก็จะดูยังไงเพราะปอเป็นผู้ชายคนเดียวทางปอก็เลยลองชวนเพื่อนไปแต่คนที่หน่งรู้จักก็จะมีกระติกแตงโมและปอคนอื่นหน่งไม่ได้รู้จักเพราะเราก็ไม่ได้ไปในวันนั้นระหว่างนั้นก็คุยโทรศัพท์กันตลอดแต่พอดีวันนั้นหน่งติดถ่ายงานเลยไปถึงช้าจริงๆเพื่อนก็จะรอแต่หน่งบอกว่าไม่อยากให้พลาดพระอาทิตย์ตกดินเลยออกไปก่อนตอนแรกโมก็ยืนยันว่าจะรอแต่เราไม่อยากให้เพื่อนเสียบรรยากาศแล้วก็เกรงใจปอกับเพื่อนของเขาด้วยที่ต้องมารอหน่งคนเดียวสุดท้ายเพื่อนๆก็เลยออกเรือกันไปแล้วก็ปกติเหมือนคนไปเที่ยวกันที่อาจจะพกเครื่องดื่มไปคือมันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเหมือนที่ทุกคนคิดว่ามันมีเงื่อนงำมีอะไรหรือเปล่าเขาก็ไปทานอาหารกันหน่งก็ยังวิดีโอเขาคุยกับโมกับกระติกว่ามืดแล้วกลับอย่างเป็นยังไงบ้างสนุกไหมแล้วก็ทักทายปอแต่ตอนที่คุยกันก็จะเห็นแค่ภาพเพื่อนเราไม่ได้เห็นคนอื่นว่ามีใครอีกบ้างจนตอนกลับมาหน่งก็รอเพราะหน่งก็ต้องไปทำอะไรเพื่อที่จะมารอเจอเพื่อนอีกทีแต่เห็นเงียบๆหายไปก็โอเคเห็นว่าดึกแล้วคงแยกกันแล้วหรือเปล่าหน่งเชื่อว่าเพื่อนๆที่ไปบนเรือไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความประมาทของทุกคนด้วยที่ไปแล้วไม่มีชูชีพไม่มีการระวังตัวแล้วก็ชุดที่ตอนแรกนัดใส่กันไปเพื่อที่จะถ่ายรูปมันก็ค่อนข้างที่จะกรุยกรายเลยอาจจะลำบากในการเดินบนเรือแต่ถ้าถามไปถึงณโมเมนต์ที่โมตกเรือโหน่งไม่ทราบว่ามันออกมาในรูปแบบไหนแต่เท่าที่ทราบจากเพื่อนคือรู้แค่ว่าโมเดินไปฉี่ท้ายเรือแล้วก็พลัดตกแล้วจากที่ทราบมาคือตอนที่โมไปฉี่เขาก็ต้องให้ทุกคนหันไปหมดด้วยเพราะความที่เป็นผู้หญิงแล้วเรือมันก็ไม่ได้จอดตรงนี้ก็อาจจะเป็นความประมาทด้วยความที่โมเองก็อาจจะคิดว่าไม่เป็นไรแล้วก็คงไม่ได้บอกคนอื่นด้วยหรือเปล่าว่าจะปัสสาวะเรือก็เลยขับไปตรงนี้มันก็อาจจะเป็นความผิดพลาดหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่เรื่องที่ว่าใครจะทำอะไรไม่ดีกับเพื่อนหน่งว่าไม่มีค่ะทราบเรื่องว่าแตงโมเกิดอุบัติเหตุตอนไหนต
อนเช้าตรู่ค่ะเพราะคืนนั้นเพื่อนๆเงียบแล้วหน่งก็เพิ่งมารู้ตอนเช้าตรู่ที่ตื่นขึ้นมาเลยรีบโทรหากระติกคนแรกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นแบบนี้แต่ด้วยความที่ตอนนั้นหน่งก็รู้เลยว่าเพื่อนเสียใจมากๆคือมันเป็นอุบัติเหตุที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นคือกระติกไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีเลยแต่เขาก็แค่รู้สึกโทษตัวเองว่าทำไมมันไม่ได้ดูแลโมให้ดีขนาดนั้นอย่างหนุ่มเองก็ยังรู้สึกเลยว่าถ้าเราไปกับมันด้วยอาจจะไม่เป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่ามันรอเราหนุ่มก็คิดมากและรู้สึกไม่ดีตอนนี้ก็คืออยากให้เจอโมเร็วๆไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงหรือว่าเจอในสภาพไหนแต่อยากให้เจอมันแย่มากจริงๆหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าทำไมกลุ่มเพื่อนที่ลงเรือไปด้วยกันถึงไม่ค่อยให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็หายไปเป็นวันกว่าจะมาให้ปากคำเลยนำไปสู่ความมีพิรุธต่างๆอันนี้หน่งเองก็โดนไปด้วยเพราะว่าเราเป็นคนที่มีรูปอยู่ในสตอรี่โมคนสุดท้ายมีการแท็กกันถ้าให้หน่งคิดจากการที่ได้คุยกับเพื่อนไม่ได้เข้าข้างเพื่อนหรืออะไรนะคะคือทุกคนก็คงอยู่ในอาการตกใจและรู้สึกผิดเลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วยิ่งมีข่าวออกมาว่ากระติกทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนปกติอะไรหน่งว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ตรงนั้นมันแตกตื่นกันหมดแต่มันก็คงพยายามจะรวบรวมสติเพื่อโทรแจ้งให้ทุกคนเข้ามาช่วยอันนี้หน่งแค่คิดว่าตอนที่ตกตอนแรกไม่ใช่ว่าไม่มีใครช่วยตอนนั้นอาจจะหากันเองก่อนเพราะคงคิดกันว่าตกไปเอาเพื่อนขึ้นมาได้โอเคไม่เป็นไรมันก็เป็นอุบัติเหตุที่ตกแต่ทีนี้ด้วยความที่อาจจะใช้เวลานานจนทุกคนมาสงสัยว่าทำไมไม่ช่วยเพื่อนทำไมไม่รีบแจ้งใครแล้วด้วยเรือที่ไปมันไม่ใช่เรือที่จะมีแสงส่องสว่างที่จะหาได้ขนาดนั้นด้วยมันเลยทิ้งช่วงมาระยะหนึ่งก่อนที่จะได้เกิดการโทรแจ้งยืนยันว่ากลุ่มเพื่อนที่ไปด้วยกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแตงโมไม่มีอันนี้การันตีได้เลยมันเกิดจากเรื่องที่สามสาวจะนัดกันไปกินข้าวแต่ด้วยความที่มีปออีกคนหนึ่งที่แนะนำว่าไปลองขับเรือชิลกันไหมตอนนี้หน่งก็เลยโดนโยงว่าทำไมถึงมีรูปและมีการแท็กถึงโมกับกระติกแล้วโมก็แท็กกลับมาว่าไม่มาหมานะแล้วหน่งเองก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ในรูปล่าสุดของโมตามสไตล์ที่แบบจิกๆกัดๆ กันเล่นๆแต่กลายเป็นคนจับผิดว่าหน่งมีปัญหาอะไรกับแตงโมหรือเปล่ายืนยันไม่มีเหตุการณ์ที่บอกว่ามอมโมหาเรือเปล่าหรือว่าผลักโมตกเรือหรือว่าทะเลาะอะไรกันแล้วสร้างสถานการณ์หรือเปล่าหน่งว่ามันไม่มีแบบนั้นแน่นอนหน่งมั่นใจได้การันตีได้เลยขั้น 100% คือหน่งก็โดนหนักมากโดนส่งข้อความมาด่าสารพัดกลายเป็นว่าตอนนี้คนมาตั้งข้อสงสัยว่าโมมีปัญหากับหน่งหรือเปล่าถึงทำให้เพื่อนๆ เหมือนต้องจัดฉากอะไรแบบนั้นซึ่งมันไม่ใช่มันแค่เป็นกลุ่มเพื่อนที่ต้องการออกไปกินข้าวสังสรรค์กันแค่นั้นค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนสงสัยคือการที่เพื่อนกลุ่มที่ลงเรือหายไปเป็นวันนั้นเพราะบนเรืออาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายเช่นยาเสพติดอยู่หรือเปล่าถามว่าดื่มไหมอันนี้หน่งพูดตรงๆเลยว่ามีดื่มค่ะแต่ว่าเรื่องสารเสพติดคือหน่งรู้ว่าเพื่อนหน่งไม่ได้มีเรื่องแบบนั้นอาจจะเมาเพราะแอลกอฮอล์หรือด้วยความคึกขนองต่างๆหนุ่มเพื่อนที่ไปกันก็คงแบบสนุกสนานจนไม่คิดว่าจะมีเรื่องพวกนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเกิดจากความประมาทที่ไม่ได้สวมเสื้อชูชีพกันด้วยพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมันก็เลยยิ่งช่วยเหลือได้ยากขึ้นมาแต่หน่งกล้ายืนยันได้ว่าไม่มีปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาตบตีหรืออะไรต่างๆที่คิดว่ามันมีปมมีเงื่อนงำคิดว่าในจังหวะตอนนั้นทุกคนเสียขวัญและตกใจกันหมดยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุ 100% บางกระแสบอกว่าทำไมเพื่อนๆดูไม่ค่อยเสียใจ
เสียใจมากค่ะกระติกเป็นคนที่โดนเยอะมากๆแต่ด้วยความที่มันต้องตั้งสติเพื่อที่จะทำทุกอย่างให้มันเป็นไปตามกระบวนการที่นักข่าวท่านหนึ่งบอกว่าตอนโทรไปกระติกทำเสียงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปกปิดสถานที่หรือบอกว่าไม่ต้องมามาก็ช่วยอะไรไม่ได้คือหน่งคิดว่าตอนนั้นกระติกคงพยายามตั้งสติมากๆว่าถ้ามาตรงนี้มันก็คงช่วยอะไรไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่ทำงานไปแล้วตัวมันเองคงรู้สึกเสียใจและแย่มากๆคือโมกับกระติกเป็นเพื่อนสนิทกันมากไม่ได้เป็นแค่ผู้จัดการแล้วก็มีน้องอิตเตอร์อีกคือเขาเหมือนอยู่เป็นครอบครัวกันแล้วมันไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องมาปิดบังข่าวหรืออย่างที่ชาวเน็ตตีความกันไปต่างๆนานาหนุ่มว่ามันเริ่มออกทะเลไปกันใหญ่เพื่อนๆ เสียใจกันจริงส่วนปอยิ่งเป็นเจ้าของเรือด้วยเขาก็คงรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความผิดพลาดของเขาอย่างมากเลยที่เขาไม่ได้คิดเรื่องเซฟตี้ตรงนี้ตัวเราเองยังมีความหวังแค่ไหนหวังมากค่ะเพื่อนเราอันเนอถ้าเพื่อนจะต้องเสียชีวิตมันเป็นเรื่องที่แย่อยู่แล้วค่ะถึงไม่ได้อยู่บนเรือแต่เราเป็นคนหนึ่งที่นัดกันว่าจะไปกับเขาคือตอนนี้หน่งเหมือนสะกดจิตตัวเองตลอดว่าขอให้โมยังอยู่ไปติดอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วมีคนช่วยแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าโมเป็นใครหรือเปล่าแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูข่าวหนูก็ขอให้มันเป็นแบบนั้นดีกว่าหรือถ้าสมมุติว่าโมจะไปแล้วอย่างน้อยก็ขอให้ตัวโมกลับมาก่อนทราบเรื่องเรียกว่าช็อกเลยแล้วด้วยความที่ตัวเราเองก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วเลยเลี่ยงไม่ได้ที่หน่งจะไม่โทษตัวเองว่าเราควรจะไปนะถ้าเราไปจะไม่เป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะเรานัดเจอกันหรือเปล่ามันผิดที่ตรงไหนอะไรอย่างนี้อะค่ะคือหน่งก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ค่ะอยากบอกอะไรกับคนที่ติดตามข่าวและวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในตอนนี้หน่งต้องขอบคุณทุกคนที่รักและเป็นห่วงโมพวกเราก็เป็นเพื่อนโมเหมือนกันทุกคนเสียใจมากที่เพื่อนคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นความประมาทจริงๆแต่หน่งเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดค่ะแล้วโมเป็นคนที่สู้อยู่แล้วสู้มาตลอดไม่มีใครเอานางลงใช้คำนี้ดีกว่าค่ะนางแกร่งด้วยตัวนางเองแต่อย่างที่บอกว่าด้วยสถานการณ์ตอนนั้นด้วยเวลาด้วยความมืดแล้วเป็นแม่น้ำที่กว้างแล้วเรือที่อาจจะไม่ได้จอดเพื่อให้โมทำธุระตรงนั้นมันก็เกิดจากความประมาทล้วนๆเลยหน่งพูดได้เลยว่าเพื่อนๆทุกคนผิดค่ะชีวิตของแตงโมตอนนี้กำลังจะกลับมาดีขึ้นแต่กลับต้องมาเกิดเหตุการณ์นี้หน่งไม่แปลกใจและเข้าใจทุกคนที่ตีความกับเหตุการณ์นี้ว่าเพื่อนเลวเพื่อนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วหน่งพูดได้เลยว่าโมกำลังจะดีขึ้นในทุกอย่างโมเป็นนักสู้จริงๆอย่างที่แฟนคลับหรือทุกคนเข้าใจคือเสียใจถึงหน่งไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์นี้ที่ได้มีการนัดไปเที่ยวกันพูดตรงๆว่าโมกำลังจะดีขึ้นแล้วในทุกๆอย่างมีความรักที่ดีมันไม่มีเหตุผลอะไรที่โมจะต้องฆ่าตัวตายหรือว่าจะต้องมีปัญหากับใครค่ะถึงขนาดเมื่อคืนก่อนนอนพูดเลยว่าไม่ว่าตอนนี้มึงจะอยู่ไหนหรือจะอยู่หรือไม่อยู่แล้วก็มาบอกกันเถอะหรืออะไรยังไงก็ได้ให้เรารู้ว่าเราควรจะต้องทำยังไงทั้งนี้หลังจากที่ให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้นไม่นานรายงานข่าวแจ้งว่าพบร่างไร้วิญญาณของดาราสาวแตงโมนิดาแล้วซึ่งหน่งได้บอกกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์เพิ่มเติมว่ารู้สึกช็อกมากๆเป็นความรู้สึกที่ตึงและจะเป็นลมโมกำลังจะดีขึ้นในทุกอย่างแล้วมีความรักที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วทำไมต้องมาเกิดอะไรแบบนี้กับเพื่อนด้วยอืม